Lisa, can I have some more? My name's Abby Hensel, and I'm Brittany Hensel. We are 22 years old. People have been curious about us since we were born, for obvious reasons. บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวมหัศจรรย์ของฝาแฝดที่ใช้ร่างกายร่วมกันมีความบกพร่องทางพันธุกรรมที่ทำให้มีสองหัวในร่างเดียวรายการขนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าอะไรที่ทำให้แฝดสาวคู่นี้ใช้ชีวิตได้ราวกับเป็นเรื่องปกติและมีความสุขจวบจนถึงปัจจุบันแฝดถือเป็นอาการบกพร่องทางพันธุกรรมที่ทำให้คนสองคนมีร่างติดกันตั้งแต่กำเนิดเกิดจากการที่ไข่ปฏิสนธิและแยกตัวออกจากกันไม่สมบูรณ์ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นแค่หนึ่งในสองแสนคนเท่านั้นเช่นเดียวกับชีวิตของแฝดสัญชาติอเมริกันเอบิเกลลอเรียนเฮนเซลและบริทานีลีเฮนเซลหรือแอบบี้และบริทานีเกิดเมื่อวันที่7มีนาคมปี1990ในรัฐมินนิโซตามันเริ่มจากการที่ไมค์และแพตตี้พ่อและแม่ของเธออยากมีลูกน่ารักสักคนแต่เมื่อคลอดออกมาแล้วกลับไม่เป็นอย่างที่หวังเมื่อพบว่าลูกของพวกเขาเป็นฝาแฝดตัวติดกันแถมยังเป็นแฝดแบบไดเซฟาลัสพาราปากัสทวินที่พบได้น้อยมากๆมีเพียงแค่1ใน 40,000 คนเท่านั้นและมีเพียง 1% ที่มีโอกาสรอดชีวิตหลังจากที่แพทย์ให้คำแนะนำว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ทั้งคู่จะรอดชีวิตจากการผ่าตัดอาจสูญเสียใครคนใดคนหนึ่งเลวร้ายที่สุดคือตายทั้งคู่พ่อและแม่จึงเลิกล้มความตั้งใจที่จะแยกทั้งคู่ออกจากกันนับตั้งแต่นั้นอีกประเด็นที่น่าคิดก็คือแม้ทั้งคู่จะแยกออกจากกันได้สำเร็จพวกเธอก็อาจจะทำกิจกรรมที่รักไม่ได้อีกต่อไปเพราะอย่างน้อยก็ต้องนั่งรถเข็นและมีแขนเหลือเพียงแค่คนละข้างเท่านั้นเมื่อพวกเธอโตพอจะรู้เรื่องและทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตัวเองแอบบี้และเบรทานีต้องพบเจอกับอุปสรรคที่ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดนั่นก็คือสรีระที่ต้องใช้ร่วมกันเช่นหน้าอกลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกระเพาะปัสสาวะแขนขาและอวัยวะเพศนอกเหนือจากนี้มีอวัยวะสำคัญที่แยกกันอยู่ด้วยเช่นสมองหัวใจปอดไตกระเพาะอาหารและกระดูกสันหลังซึ่งปอดจะมีทั้งหมด4ปอดด้วยกันเพียงแต่จะมี2ปอดที่เชื่อมติดกันอยู่ในด้านของกระดูกสันหลังพวกเธอจะมีแค่คนละท่อนแล้วไปเชื่อมต่อกันตรงกระดูกเชิงกรานทั้งหมดที่กล่าววันนี้พอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าทั้งคู่ต้องใช้ชีวิตลำบากแค่ไหนในด้านของการเคลื่อนไหวร่างกายแอบบี้และเบรทานีขยับแขนขาได้แค่ในฝั่งของตัวเองเท่านั้นรวมไปถึงความรู้สึกต่างๆก็ถูกจำกัดไว้ที่ร่างกายคนละซีกเช่นกันยกตัวอย่างเช่นแอบบี้ไม่รู้สึกเมื่อมีใครมาแตะต้องเนื้อตัวของเบรทานีอย่างไรก็ตามพวกเธอจัดการปัญหานี้ด้วยการฝึกฝนเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวไปพร้อมกันและประสานการทำงานของร่างกายให้สมบูรณ์มากขึ้นด้วยการทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้ความสมดุลของร่างกายสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งทานอาหารเล่นเปียโนว่ายน้ำและขี่จักรยานท้ายที่สุดฝ่าแฝดก็เอาชนะขีดจำกัดของตัวเองได้พวกเธอพัฒนาจนเหมือนเด็กธรรมดาคนหนึ่งอย่างไรก็ตามแม้การทำงานของร่างกายจะต้องอาศัยความพยายามเป็นอย่างมากกลับกันการทำงานของสมองแทบไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยเพราะแอบบี้และเบธานีมีระบบประสาทที่เชื่อมต่อกันนั่นจึงทำให้ทั้งคู่สามารถอ่านใจกันและกันได้เขียนอีเมลโดยไม่จำเป็นต้องปรึกษาอีกคนจบประโยคของกันและกันแม้ไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากถามนอกเหนือจากนี้ในระดับสัญชาตญาณและความต้องการของร่างกายในบางครั้งมักจะเกิดขึ้นพร้อมกันเช่นในตอนที่แอบบี้ต้องการดื่มน้ำเบธานีก็จะรู้สึกกระหายน้ำตามไปด้วยกระทั่งทั้งคู่ย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นการพัฒนาของร่างกายเริ่มซับซ้อนในตอนอายุ12ปีแอบบี้เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วกระดูกสันหลังยืดขึ้นกว่าเดิมซึ่งอาจส่งผลให้หน้าอกของเธอและเบรทานีแยกออกจากกันแพทย์จึงต้องใช้วิธีชะลอการเติบโตเพื่อรักษาชีวิตของทั้งคู่ไว้อย่างไรก็ตามแม้จะชะลอแล้วแต่แอบบี้ยังคงสูงขึ้นอีก10เซนติเมตร
ผลของการเจริญเติบโตของร่างกายในช่วงวัยนี้ส่งผลให้ศีรษะของแอบบี้เอียงออกทางด้านขวาประมาณ5องศาในขณะที่บริตานีเอียงออกทางด้านซ้ายประมาณ15องศาเช่นกันนั่นทำให้เธอดูเตี้ยลงแม้จะนั่งขาของเบรตานีสั้นกว่าแอบบี้เกือบ2นิ้วการเจริญเติบโตที่น้อยกว่าส่งผลให้เบรตานีมีแนวโน้มที่จะยืนและเดินด้วยปลายเท้าซึ่งทำให้กล้ามเนื้อน่องของเธอมีขนาดใหญ่กว่าของแอบบี้อย่างเห็นได้ชัดท้ายที่สุดก็จบลงด้วยการที่ทีมแพทย์ยับยั้งการเจริญเติบโตกระดูกสันหลังของแอบบี้เหตุเพราะบริสนีหยุดการเจริญเติบโตก่อนวัยอันควรพวกเขาได้รับการผ่าตัดที่จิวเลตชิลเดนสเปเชียลตี้เฮดแคร์เพื่อแก้ไขสคอริโอซิสหรือการแก้กระดูกสันหลังคดและขยายช่องอกเพื่อป้องกันปัญหาในการหายใจในอนาคตแม้จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันแต่ทั้งคู่มีบุคลิกและรสนิยมต่างกันโดยสิ้นเชิงแอบบี้เป็นคนเก็บตัวใช้เวลาช่วงเย็นกับที่บ้านและกลัวความสูงในทางกลับกันบริตานีจะดูขรึมกว่าและชอบใช้เวลายามว่างกับเพื่อนๆรวมไปถึงรสชาติอาหารก็แตกต่างกันออกไปแอบบี้เกลียดนมเข้าไส้ในขณะที่บริตานีสามารถดื่มมันได้หลายกล่องในครั้งเดียวแต่เธอก็มีสิ่งที่ไม่ชอบเช่นกันนั่นก็คือเนื้อสัตว์เพราะความชอบและหลายอย่างที่ต่างกันทำให้ถูกจับตามองอยู่เสมอว่าจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้หรือไม่แม้พวกเธอได้ชอบเรียนคนละสาขาวิชาโดยแอบบี้เก่งด้านวิทยาศาสตร์และเบรตานีมีพรสวรรค์ในวิชามนุษยธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองและเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นทั้งคู่จึงตั้งกฎว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันในทุกครั้งที่สอบโดยไม่ให้คำแนะนำใดๆทั้งสิ้นแต่จะช่วยเหลือกันในตอนที่เรียนและทบทวนเท่านั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเต็มตัวแอบบี้และเบรตานีต่างก็มองว่าพวกเธอไม่จำเป็นต้องแยกจากกันราวกับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วจะขาดใครคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้แน่นอนว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามันอาจเต็มไปด้วยความลำบากจากความผิดปกติที่มีมาตั้งแต่เกิดทำให้เธอต้องพยายามกับหลายๆเรื่องมากกว่าคนทั่วไปแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ทำให้ทั้งคู่เข้มแข็งขึ้นจนสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ราวกับเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งสามารถขับรถยนต์และสอบใบขับขี่ผ่านได้สำเร็จออกไปโลดแล่นตามท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมายในวัยเพียงแค่16ปีด้วยการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแอบบี้จะควบคุมในเรื่องของคันเร่งเบรกและเกียร์ส่วนบริตานีจะจัดการพวกเรื่องสัญญาณไฟต่างๆยกเว้นเรื่องการควบคุมพวงมาลัยที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคน2คนรวมไปถึงพวกเธอสามารถเล่นกีฬาได้หลายประเภทเช่นซอฟต์บอลวิ่งมาราธอนปั่นจักรยานและกีฬาอื่นๆอีกหลายชนิดนับว่าความพยายามของพวกเธอไม่สูญเปล่าเลยจริงๆที่พัฒนามาได้ถึงจุดนี้นอกจากเรื่องของการใช้ชีวิตความรักก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยอีกหนึ่งความฝันที่ทั้งคู่อยากประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือเรื่องนี้แหละครับแม้พวกเธอจะเล่าให้ฟังว่าการออกเดทที่ดูคล้ายเหมือนกับการไปเที่ยวแบบ3คนนั้นมันจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักแต่แอบบี้และเบรตานีกลับมองว่ามันไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใดเพราะเธอเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีผู้ชายสักคนที่เห็นคุณค่าของเธอแล้วรักในสิ่งที่เธอเป็นแม้ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรแต่พวกเธอก็ยังคงเชื่อมันว่าจะต้องเป็นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนหลายครั้งที่คู่แฝดต้องเติบโตท่ามกลางสายตาของคนรอบข้างที่จ้องมองเธอแปลกๆและปฏิบัติตัวต่อเธอเฉกเช่นตัวประหลาดทว่าพ่อและแม่ต่างพยายามไม่ให้ทั้งคู่ตกเป็นเป้าสายตาดูหมิ่นเหล่านั้นรวมไปถึงเพื่อนๆของแอบบี้และเบรตานีต่างก็คอยปกป้องเธอจากคนที่ทำให้ทั้งคู่รู้สึกแย่อย่างไรก็ตามพวกเธอไม่ได้แสดงความน้อยเนื้อต่ำใจเลยสักนิดกับการที่ต้องแชร์ร่างกายกับอีกคนนึงแต่พวกเธอจะรู้สึกไม่ชอบออกมาก็ตรงที่เวลามีคนหันมาจ้องมองและหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายโดยไม่ได้ขออนุญาตต้องขอบคุณพ่อแม่พวกเธอด้วยที่ดูแลอย่างอบอุ่นและคอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างเสมอทั้งยังไม่อนุญาตให้ทำการทดสอบทางการแพทย์ใดๆกับฝาแฝดคู่นี้แม้ว่าจะช่วยทำนายพัฒนาการในอนาคตและสุขภาพของพวกเธอได้ก็ตามเพื่อให้ทั้งคู่รู้สึกว่าเธอเป็นเหมือนเด็กปกติทั่วไปจริงๆหลังจากเรียนจบครูจากมหาวิทยาลัยเบเทลในปี2012แอบบี้และเบรตานีประกอบอาชีพเป็นครูประถมสาขาคณิตศาสตร์โดยเวลาที่คนหนึ่งสอน
อีกคนสามารถสังเกตชั้นเรียนและตอบคำถามของนักเรียนได้ทำให้ประสิทธิภาพในการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นแม้จะสอนด้วยกันและมีใบอนุญาตวิชาชีพครูคนละใบแต่ทางโรงเรียนก็ให้เงินเดือนได้แค่สำหรับ1คนเท่านั้นเพราะถือว่าพวกเธอทำงานโดยใช้แค่ร่างกายเดียวถึงอย่างนั้นพวกเธอก็โอเคกับข้อเสนอนี้เพราะยังไงแอบบี้และเบลตานีก็สอนเด็กได้แค่คาบและห้องอยู่ดีความฝันของแอบบี้และเบรตตานีก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปเธอได้กล่าวในรายการ The Discovery Channel เอาไว้ว่าพวกเธอมีความหวังว่าจะได้เดทแต่งงานและมีลูกเพื่อจะได้สร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ตอนที่เบรตตานีป่วยเป็นโรคปอดบวมต้องนอนซมอยู่บนเตียงตลอดเวลาแอบบี้เผยหลุดปากบ่นประมาณว่าถ้าแยกร่างกายกันได้ก็คงดีหลังจากนั้นเบรตตานีเริ่มจะเศร้าๆทำให้แอบบี้รู้สึกผิดแล้วรีบบอกไปว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละและจะไม่แยกจากกันไปไหนเวลาไปดูหนังด้วยกันในโรงภาพยนตร์ทั้งคู่จะซื้อบัตรสองที่นั่งเสมอแม้ว่าจะนั่งเบาะเดียวกันก็ตามด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเธอไม่ต้องการเอาเปรียบใครเวลากินข้าวพวกเธอจะกินแยกจานกันแต่จะช่วยกันจัดแจงกับข้าวและผลไม้จากนั้นก็จะผลัดกันป้อนให้อีกฝ่ายคนละคำถึงจะเกิดวันเดียวกันแต่แอบบี้และเบรตตานีได้รับเค้กวันเกิดและของขวัญคนละชิ้นก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวมหัศจรรย์ของแฝดสาวอเมริกันจริงๆแล้วแฝดตัวติ๊กมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากประมาณ 200,000 คนจะมีสักคู่หนึ่งที่เป็นแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นเคสของรอนนี่และดอนนี่แฝดตัวติดกันที่มีอายุมากที่สุดในโลกใช้ชีวิตยังมีความสุขมาเป็นระยะเวลานานจวบกระทั่งเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวในบ้านพักคนชราเมืองเดตันรัฐโอไฮโอเมื่อวันที่4กรกฎาคม2020ในวัย69ปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเทียบเท่ากับชีวิตธรรมดาของมนุษย์คนหนึ่งเลยล่ะครับอย่างไรก็ตามแอบบี้และเบรตตานีได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพวกเธอสามารถเอาชนะความยากลำบากในการใช้ชีวิตและไขว่คว้าความฝันที่อยากเป็นครูได้สำเร็จพวกเธอได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าแม้พวกเราอาจมีรูปลักษณ์ไม่เหมือนคนทั่วไปแต่ยังไงพวกเราก็คือคนปกติเหมือนกันเพราะทุกคนบนโลกล้วนมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแม้ว่าคุณจะดูเหมือนใครมากแค่ไหนก็ตามแต่คุณก็แตกต่างกับคนอื่นอยู่ดีหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด